อุทัยธานีจังหวัดเมืองรองที่เรามองว่าน่ารักเต็มไปหมดหน้าตาก๋วยเตี๋ยวลุงน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้น่ารักมากเลยจังหวัดที่มีเสน่ห์ซ่อนไว้อยู่ทุกที่ทั้งพิพิธภัณฑ์ของสะสมเมืองเก่า5 4 3 2 action ตลาดโบราณสุดอันซีนถนนคนเดินที่รวมร้านอาหารเจ้าเด็ดและขายของที่ระลึกเก่าแก่ไปไหนก็เจอแต่คนน่ารักอาหารก็อร่อยและโฮมสเตย์จากคู่รักวัยเกษียณที่ปลูกต้นไม้มา30ปีจนกลายเป็นพื้นที่แสนอบอุ่นให้เราได้สัมผัสไม่ใช่แค่บ้านต้นไม้บ้านทั้งหลังทำมาจากไม้ทุกคนและคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกลิ่นอายความเป็นเมืองอุทัยธานีให้มากที่สุดอะไรโบแป้งอะเราจะไปเที่ยวไงก็แต่งหน้าหน่อยนี่แต่งหน้าด้วยเขาเรียกแป้งกระปุกไม่โฆษณาด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้จ้าโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่อุทัยธานีแล้วนะคะตอนนี้เราเนี่ยจอดอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังที่เขาบอกว่าเปิดมา40ปีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วก็สั่งเตี๋ยวประเดิมคลิปนี้กันก่อนด้วยการเติมพลังนะคะทุกคนร้านเจนกก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าดังที่อุทัยธานีนะคะทุกคนก็คืออันนี้เป็นร้านที่แบบว่าหลายคนแนะนำมาเขาบอกว่าเป็นร้านที่เปิดมา40ปีแล้วก็คือเป็นร้านคู่บ้านคู่เมืองอุ้ยแต่แบบหน้าตาก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยอ่ะดูดิน้ำแบบเข้มข้นจังจนมากๆคือร้านเนี้ยเขาเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามแต่ว่าเขาบอกว่าจะไม่ค่อยอยู่ถึงเพราะว่าอาหารวัตถุดิบหมดก่อนก็ใครมาก็มากันรีบๆหน่อยเพราะนี่ก็เที่ยงของก็หมดแล้วนะมาเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงหยุดนี้ไหมเลยอร่อยมากหมูเด้งนุ่มมากถือว่าเราประเดิมทริปนี้มาได้อย่างดีด้วยการกินอาหารอร่อยก็เดี๋ยวไปตรงแดดกันครับผมและเราก็มาถึงโรงแรมไม่ใช่โรงแรมสิบ้านสวนจันทิตาดูดีมากๆก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าที่พักวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างแค่นี้ก็แบบอลังการแล้วและความน่ารักของบ้านสวนจันทิตาก็คือที่เนี่ยเป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติของคู่รักวัยเกษียณที่ปลูกต้นไม้กว่า30ปีจนมีป่าสวนตัวเป็นสวนหลังบ้านก่อนที่จะเปิดเป็นโฮมสเตย์ให้คนมาผ่อนคลายในพื้นที่สีเขียวใกล้กรุงเทพจริงๆไม่ใช่แค่บ้านต้นไม้บ้านทั้งหลังทำมาจากไม้ทุกคนคือแบบบรรยากาศดูดีมากนี่ดูคือแบบเรานอนใช่ป่ะแล้วเราก็เห็นวิวต้นไม้อย่างเงี้ยลายล้อมห้องเราเลยอ่ะนี่ถ้าทุกคนถามว่าบ้านหลังนี้ใกล้ชิดธรรมชาติขนาดไหนนี่คือหัวเตียงนะเราสามารถแบบแล้วก็นัดว้าเราสามารถแบบนอนแล้วก็ดูธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติลมเข้ามาในห้องนอนเราได้เลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวยุ่งกับห้องน้ำพวกเราห้องน้ำก็คือโถส้วมเนี่ยถูกแสงรัดรอดเข้ามาแบบสว่างมากเบอร์ป๊อปอัพมาทีเดียวเชียวเราก็เลยจะสามารถนั่งที่ในวิวธรรมชาติอย่างนี้ได้นั่งปลดทุกข์ดีกว่านั่งปลดทุกข์ในวิวธรรมชาติแบบนี้น่ารักนะทำแบบเป็นบ้านไม้ไม่น่าเชื่อเนาะว่านี่คือแบบคุณป้าคุณตาคุณยายทำมันเองเนาะป่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอุทัยธานีกันต่อนะคะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ฉันมีของจะมาอวดแกมือถือที่ฉันชอบที่สุด Samsung Galaxy Z Flip 5ค่ะทุกคนแต่ที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราใช้บ่อยมากๆแม้กระทั่งในหนังที่เราเล่นมอนโดก็ยังใช้ Z Flip นะแต่อันนี้ก็ออกเป็น Z Flip 5มาแล้วปาก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะมีน้อง Galaxy Z Flip 5ไปเที่ยวกับเราด้วยน้องพับรุ่นใหม่ดีไซน์หรูหราคุณหนูสุดๆแต่ถึงจะตะมุตะมิแต่เขามีพับจอที่แข็งแรงปิดสนิทแล้วก็บางลงด้วย
ถมจอนอกเขาอะนะก็มีลูกเล่นเยอะมากเหมาะกับคนที่ชอบเที่ยวคนเดียวเพราะนอกจากจะพกง่ายเขายังมีฟังก์ชันถ่ายรูปจากวอชด้วยนี่นี่ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องเลยแถมมี Duo Preview ด้วยนะนี่ทุกคนมันสะดวกมากๆเราสามารถลบหรือ Favorite รูปตรงนี้ได้เลยบุ๊กโทเปียร้านหนังสืออิสระในโรงรถเก่าที่รวมสังคมเล็กๆไว้ที่นี่มีเจ้าของร้านนักเขียนประจำร้านที่อัธยาศัยดีคอยต้อนรับและที่เนี่ยรวบรวมหนังสือเก่าและเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองอุทัยธานีไว้ร้านหนังสือแบบเป็นร้านเล็กๆในเมืองอุทัยธานีนะคะน่ารักมากทุกคนคือจะมีเจ้าของร้านคือบอมพี่เป้อยู่นี่แต่ว่าพี่เป้ยังไม่พอออกกล้องใช่ไหมคะนี่พี่เป้เป็นบุคคลเจ้าของร้านนะฮะเป็นเหมือนคนที่ดูแลร้านนี้บุกโทเปียนะคะก็จะมีเหมือนเป็นร้านหนังสืออิสระเนาะแล้วก็จะมีแบบหนังสือที่เราไม่ค่อยได้เห็นตามร้านหนังสือแบบว่าใหญ่ๆเท่าไหร่ที่เป็นเหมือนนักเขียนเขาก็เอามาวางขายที่ร้านนี้เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังสือของเรื่องราวของจังหวัดอุทัยธานีที่พี่เป้เขาได้ทำเอาไว้นะคะน่ารักมากก็จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนี่อยากไปที่นี่มากหุบป่าแต่ว่ายังไม่ใช่ทริปนี้เพราะว่าทริปนี้เรามีเวลากันแค่2วัน1คืนนะคะเพราะว่าถ้าจะไปจริงๆอยากไปแบบทั้งวันแล้วก็จริงๆอุทัยธานีทุกคนเป็นจังหวัดที่เราอยากมาหลายทีมากเพราะว่าเขามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งทุกคนก็คือเรื่องราวของคุณสืบนะคะเสถียรนะคะที่เรารู้สึกว่าเราอยากมามากปีที่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วมันเกิดกลายแบบน้ำปงน้ำป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะมาในเมืองอุทัยธานีก่อนนะคะก็มาพบเจอแบบว่าสตอรี่น่ารักน่ารักของร้านหนังสือร้านนี้นะคือเราไปเกี่ยวถามพี่เป้มาพี่เป้บอกว่าเป็นร้านหนังสือที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่คือเขาแจกกระจัดกระจายตามร้านแล้วก็จะเห็นแบบผลงานศิลปะมีของวางโชว์เหมือนแบบเราได้เข้ามาในบ้านของคนที่รักหนังสือทุกคนแล้วก็ได้เห็นงานที่เขาเขียนแล้วก็ได้เห็นหนังสือของนักเขียนต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่ารักดีอะไรบอมเห็นป้ายนู่นไหมอ๋อนี่อันนี้คือสำนักพิมพ์ของพี่เป้นะคะที่เขาทำด้วยนะใครที่ชอบบรรยากาศหรือคนที่รักหนังสือน่าจะแวะมาเนาะเออเป็นบรรยากาศที่น่ารักดีชึ่งและนี่ก็คือหนังสือที่เราได้มาจากร้านบุ๊กโทเปียนะคะเป็นหนังสือที่ทางพี่เป้เขาก็ผลิตเองนะชื่อหนังสือว่าเธอไม่เคยรู้ว่ามีเพลงนี้อยู่บนโลกมันเป็นเรื่องราวของแบบว่าความรักแล้วก็บทเพลงอะไรเงี้ยอย่างข้างหลังหนังสือเขาจะเขียนว่าจักรวาลของมาร์เวลมากมายด้วยซูเปอร์ฮีโร่แต่จักรวาลของเขามีเธออยู่ในนั้นเต็มไปหมดนะเป็นหนังสือที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะก็คือมีแค่ที่นี่เนาะพี่เนาะปะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเดินถนนคนเดินกันในใจกลางเมืองของอุทัยธานีนะคะนั่นก็คือถนนคนเดินต่อลมยาโรงยาโรงยาตลาดเก่าสแกกลางตลาดโบราณสุดอันซีนที่อดีตเคยซบเซาแต่ถูกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตผ่านบ้านไม้เก่าแก่ที่ได้ถูกปรับปรุงกลายเป็นร้านค้าต่างๆร้านอาหารเจ้าเด็ดเจ้าดังและร้านขายของที่ระลึกนี่เราก็มาเดินตลาดนะคะทุกคนก็จะมีแบบของโบราณดูแบบว่าเป็นตลาดวินเทจดูขอดูได้ไหมนี่ก็จะมีแบบช้อนส้อมแบบว่าวินเทจมากเวอร์ขนาดแบบเขาเรียกว่าอะไรหัวเข็มขัดวิทยาลัยชุมชนตาดมีนั้นด้วยอ่ะอันนั้นอ่ะลูกคิดลูกไม่คิดแล้วนี่พ่อคิดแม่คิดก็ได้จ้ะแม่คิดก็ได้ขอบคุณนะคะวันนี้น่ารักมากเลยแต่ไม่คิดแล้วเดินผ่านร้านนึงมีร้านนึงที่น่ารักมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเห็นป่าวมันจะมีความแบบบ้านไม้เก่าแบบว่าโบราณมากๆเป็นเหมือนแบบจุดอันซีนจุดหนึ่งเลยนะแล้วเขาก็เหมือนมาแปลงเป็นถนนคนเดินนี่เราชอบร้านนี้นี่ทุกคนนี่คือร้านที่เราบอกว่าน่ารักมากๆแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าของอันนี้ก็คือคุณลุงนกเขาที่เป็นเจ้าของที่นี่คุณลุงบอกว่าความตั้งใจที่มาสร้างบ้านที่มีของเก่าเยอะขนาดนี้ก็เพื่อทำให้คนที่มาเที่ยวหรือคนที่อยู่เนี่ยได้เรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างความเจ๋งของที่นี่ก็คือทุกอย่างสามารถจับต้องและเล่นได้บ้องจะย้ายบ้องฟิล์มสมัยก่อนเขาให้เราได้สัมผัสจริงๆเอาละฮะเห็นไหม5 4 3 2 action เฮ้ยดีมากเลยอ่ะ
แต่ทุกคนคะใครที่มาเนี่ยช่วยกันรักษานิดนึงอุ้ยชอบมันดีมากหวยปีอะไรเนี่ย2504อันนี้คือก็จับได้ว้าวอันนี้คืออะไรเหรอคะอ๋ออันนี้คือกระปุกสายไหมสมัยก่อนแล้วเขาก็จะมีหยอดเหรียญสายไหมไม่จ๊ะสายไหมของเล่นเยอะแล้วพลอยนะไอติมไม่จ๊ะไอติมทามาโกจิอ้าวหนูเท่าไหร่ล่ะ30ทั้งหมด120บาทระบบเสริมเยี่ยมอะไรแก้วใบจากพร้อมน้ำงั้นหนูใส่น้ำลำไยใส่อันนี้ได้ไหมอุ้ยน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นอุ้ยน่ารักจังเลย40บาทขอบคุณค่ะขอบคุณอุ้ยลุงน่ารักมากเลยดูดิแล้วเป็นน้ำลำไยแล้วมันใส่ได้แบบใส่จากใบจากอ่ะน้ำลำไยก็ส่วนหนึ่งแต่กิมมิกในการห้อยด้วยใบจากเนี่ยของเด็ดฉันไม่เคยเห็นปกติเวลาถ้าแบบป้าไปตลาดโบราณอ่ะมันจะเป็นเหมือนน้ำใส่ถุงพลาสติกสมัยก่อนแต่นี่คือยิ่งกว่านั้นก็คือใส่ในใบจากเอออันนี้ไม่เคยเห็นจริงน่ารักมากเลยอันเนี้ยชอบกล้วยน้ำผึ้งมะนาวค่ะให้หรอจริงหรอเต็มมือหมดแล้วตอนนี้อุ้ยอันนี้ก็แพ็กเกจน่ารักมากเลยข้างนอกบ้านชื่อร้านเหรอคะใช่ค่ะเป็นชื่อเพจด้วยอ๋อชื่อเพจขอบคุณนะคะโรงยาฝิ่นเชิญชมด้านในมันคือโรงสูบฝิ่นโรงสูบฝิ่นใช่ไปถึงคนสูบข้างในใช่คือเป็นโรงที่ไว้คนสูบฝิ่นใช่เหรอเหมือนโรงน้ำชาอะไรเงี้ยที่คนจะแบบมาสูบฝิ่นกันที่นี่จริงเหรอนี่คือเรื่องจริงข้อมูลจริงป่ะเนี่ยข้ออันนี้ไม่ไปนี้ไม่รู้จริงคุณไม่เชื่อผมคุณไปเติร์กเลยครับนี่นี่คือโรงสูบฝิ่นคือตอนแรกมันจะปิดแต่เขาจะเปิด5โมงนะคะให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าแล้วก็มาได้เห็นบรรยากาศของโรงสูบฝิ่นเมื่อก่อนทุกคนเช็คเกียร์กังอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยไม่รู้ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะวันนี้คือการจำลองนี่คือคิดว่าสถานที่จริงแสงไฟคือตัดแบบสนองสนิมอะไรแต่ใดก็คือวางของจริงวางแล้วก็แบบองค์สมัยก่อนแล้วก็แบบดูดิฉันชอบอุทัยธานีว่ะชอบเหมือนกันอย่างที่พี่นกเขาบอกอย่างน้อยก็ซื้อใจเราแล้วคนหนึ่งตอนเนี้ยรู้สึกว่าอุทัยธานีมีอะไรที่แบบน่ารักเยอะมากอยากไหมปูนไหมปูนจริงโอเคเป็นไงชอบไหมชอบมากหลังจากที่เราได้ไปเดินตลาดเก่าสแกกรังมาแล้วเราจะพาทุกคนไปดูวิวสวยๆก่อนจบกันที่เขาสแกกรังชื่อก็สแกกรังเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวเราจะขับไปประมาณ7นาทีแล้วตอนนี้นะคะในยามเย็นเวลา18นาฬิกา16นาทีเรากำลังนั่งดูเมืองของอุทัยธานีอยู่นะคะพร้อมกับแม่น้ำและภูเขาอยู่ข้างหน้าสวยมากเลยแต่ว่าเราชอบนะจากที่มาแบบว่า1วันในวันนี้เนาะมันดูเป็นเมืองที่ไม่ได้หวือหวาไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนแบบเมืองแบบดังๆแต่มันคือเมืองรองจริงๆอะที่มันแบบยังมีความสงบมีความดั้งเดิมมีความชุมชนเนาะคนในชุมชนคนในพื้นที่ที่อยากจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วมันดีในรูปแบบของคนพื้นที่จริงๆอะมันก็เลยมีบรรยากาศที่มันแบบไม่เหมือนที่จังหวัดไหนเนาะใช่ชอบมากถือว่าเป็นเมืองรองที่แบบอยากให้ทุกคนได้ลองมากันแบบ2วัน1คืนก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็อันเนี้ยไปฮุบปาตาดก็มีที่เที่ยวหรือว่าไปห้อยขาแข้งอะไรเงี้ยไปศึกษาธรรมชาติอะไรก็มีจริงๆอ่ะอุทัยธานีมีที่เที่ยวเยอะเนาะเยอะมากจริงๆคือจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอยากอยู่ให้นานกว่านี้แต่ว่าไม่มีค่ะช่วงนี้โปรโมทหนังอ่ะโปรโมทด้วยละกันมอนโดรักโคตรลบลืมนะคะอย่าลืมไปชมต้องขับไปโปรโมทหนังต่อก็เลยไม่มีเวลาเที่ยวต่อทุกคนก็จะเห็นแบบช่วงนี้จะแบบทริปชิลๆหน่อยทริปแบบโฮมสเตย์อะไรอย่างงี้แต่ว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวช่วงหนังหายไปเดี๋ยวเราจะกลับไปลุยกันใหม่นะคะทุกคนอดใจรอกันนิดนึง โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละก็มานั่งดูวิวชิลๆอยู่แล้วก็ข้างหลังก็จะมีวัดนะคะให้เราไปทำบุญได้อะไรอย่างงี้เนาะโอเคก็ที่สำคัญก่อนที่เราจะลากันไปนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Galaxy C5 ด้วยนะคะที่มาเดินทางไปด้วยกันนะเราชอบมากเลยนะอ่ะถ้าพูดตามตรงแบบว่าไม่ได้อวยรุ่น C5 ก่อนหน้านี้แบตเตอรี่เขาจะค่อนข้างที่จะหมดไวนะแต่ว่าอันเนี้ย
ือเราใช้ทั้งวันน่ะทุกคนเหลือ 59% อยู่เลยนะคะดีดีคือแบตแข็งแรงขึ้นเยอะอึดขึ้นเยอะนะทุกคนนี่ก็คือแบบพัฒนาขึ้นมาแบบตอบโจทย์มากๆเลยนะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาลองเล่นกันได้เนาะไปจับไปสัมผัสเผื่อเราจะโดนป้ายใหญ่คนนึงโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละค่ะก็หวังว่าทุกคนที่มานะคะจะหลงรักอุทัยธานีเป็นเหมือนกับเราเนาะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย